ูดภาษาชาวบ้านคือมันยังไม่สอบนะมันยังไม่ได้ตะลุยโจทย์เลยหนักมากแต่น้องพี่ทุกคนจะต้องมีพื้นฐานเหมือนกันอ่ะต่อไปข้อที่6ครับ ถ้าข้อสอบชุด1มี2ตอนตอนที่1มี5ข้อให้เลือกตอบว่าจริงหรือเท็จตอนที่2มี5ข้อเป็นข้อสอบแบบปรนัย4ตัวเลือกนะถ้าต้องตอบข้อสอบชุดนี้โดยไม่เว้นแล้วจะมีวิธีตอบข้อสอบชุดนี้ต่างๆกันทั้งหมดเท่ากับข้อใดต่อไปนี้อันดับแรกนะครับน้องน้องดูตรงนี้ก่อนข้อสอบมี2ตอนตอนที่1เนี่ยมี5ข้อตอบว่าจริงหรือเท็จนะตอนที่2มี5ข้อตอบได้ว่า4ตัวเลือกกขคงนะสิ่งที่น้องโฟกัสตรงเนี้ยยังไม่ค่อยถูกต้องมากเท่าไหร่นักเท่าไหร่นะแต่พี่เชื่อว่าน้องดูออกแล้วแหละว่ามัน5ข้อจริงหรือเท็จ4ตัวเลือกอะไรเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่พี่อยากให้น้องโฟกัสคือตัวนี้ครับแล้วน้องไฮไลท์ไว้ในหนังสือเลยนะครับตอบทุกข้อโดยไม่เว้นทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยนะครับโดยไม่เว้นนะพ่อบอกทำไมอ่ะคือถ้ามันมีโอกาสที่มันเว้นได้เนี่ยการทำข้อสอบเนี่ยอย่างสมมติน้องทำชุดข้อ1เนี่ยชุดที่1ไม่ใช่ชุดข้อ1โทษชุดที่1เนี่ยมันมีแค่จริงกับเท็จก็คือ2วิธีใช่มั้ยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ในโจทย์ไม่มีคำเนี้ยมันจะมีจริงเท็จหรือไม่ก็อะไรฮะไม่ทำก็ได้โอเคไหมมันอาจจะเลือกไม่ทำก็ได้เพราะนั้นถ้าไม่มีคำเนี้ยมันจะกลายเป็นข้อสอบ5ข้อเนี้ยนะไอตอนที่1เนี่ยตอนที่1มันจะกลายเป็น3คูณ3คูณ3คูณ3และคูณ3ตอนที่1ชุดที่1นะข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะมันจะเป็น3กำลัง5ทันทีนะอันที่2ก็เช่นเดียวกันครับตอนที่2เนี่ย4ตัวเลือกกขคงเนี่ยมันอาจจะมีไม่ทำก็ได้นะฮะจาก4มันจะกลายเป็น5 5คูณ5คูณ5ไล่ไปคูณ5คูณ5เนี่ย5ตัว5ข้อเนี่ยนี่คือตอนที่2นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้ทันทีนะถ้าในโจทย์ไม่มีคำว่าโดยไม่เว้นนี้นะครับแต่พอโจทย์มีคำนี้ก็คืออะไรฮะมันต้องทำนะเพราะนั้นจากไกล3เนี่ยจากไกลที่เป็น3วิธีก็จะเหลือแค่2วิธีไม่จริงก็เท็จนะครับก็จะเป็น2คูณ2ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5 5ข้อนี้โอกาสทำได้คือ2กำลัง5วิธีนะครับต่อไป5ข้อหลังนะครับก็จะมีอะไรฮะกขคง4แบบนะต้องทำด้วยก็จะเป็น4คูณ4คูณ4คูณ4และคูณ4นะชุดนี้ก็จะกลายเป็น4ยกกำลัง5นะครับคำถามครับแต่ไม่ต้องถามก็ได้เนาะเพราะช้อยมันก็คูณกันหมดแหละนะฮะแต่พี่อยากถามนะเราจะต้องบวกหรือคูณบางคนบอกทำไมมันไม่บวกกันน่ะอาจารย์ก็เพราะว่าการทำข้อสอบเนี่ยมันต้องทำสองตอนนะน้องทำแค่นี้มันยังไม่เสร็จอย่างนี้เขาเรียกว่างานไม่เสร็จนะเพราะนั้นสีแดงกับสีน้ำเงินมันยังไม่เสร็จนะถ้าเมื่อไหร่ยังไม่เสร็จน้องต้องจับสองอันนี้คูณกันเท่านั้นนะครับคำตอบก็เลยเป็นสองกำลังห้าคูณกับสี่กำลังห้านะครับก็เลยตอบช้อยข้อที่สามนะครับหรือบางทีเนี่ยเขาจะใช้สมบัติเลขยกกำลังเนี่ยนะดึงห้าออกมันจะกลายเป็นแปดกำลังห้านะบางทีบางทีเขาใช้สมบัติเลขยกกำลังด้วยก็เป็น8กำลัง5ก็ได้นะครับแล้วแต่โจทย์นะแล้วแต่โจทย์นะคูณกันเพราะยังไม่จบถูกต้องมากครับถูกต้องครับน้องปลายฟ้าไปต่อครับข้อที่7ในการเขียนเลข3หลักจากเลขโดด1ถึง7นะโดยที่เลขโดดนั้นทั้ง3หลักไม่ซ้ำกันเลยจะมีวิธีการเขียนตัวเลขเหล่านี้ที่แสดงจำนวนคี่ได้กี่วิธีทุกคนครับอันดับแรกนะเลข3หลักเขียน3นี้รอเลย3ขีดรอเลยนะ3ขีดรอเลยใช่ไหม3เลข3หลักก็ต้องมีหลักหน่วยหลัก10หลัก100เลข3หลักนะครับโจทย์สนใจเลยครับเลขแต่หลักไม่ซ้ำกันเลยนะแล้วโจทย์สนใจเลยต่อเลขอะไรฮะเลขคี่นะครับเพราะนั้นการเรียงเลขแบบนี้นะครับน้องพยายามเอาเลขที่มีปัญหาในลงก่อนนะอย่างเช่นข้อนี้โจทย์สนใจเลขที่เป็นเลขคี่ครับ
แล้วตัวไหนที่บ่งบอกว่าเลขขี้ก็คือตัวสุดท้ายตรงนี้เลขหลังหน่วยเนี่ยบ่งบอกเลขขี้นะครับโอกาสเป็นอะไรได้บ้าง1 3 5 7เป็นได้หมด7ตัวนะเอาโทษ4ตัวมัน7ตัวจากไหนวะเนี่ย4ตัว1 3 5 7เลขหลักหน่วยโอกาสเป็นไปได้4ตัว4แบบนะครับใส่เลข4ตรงนี้ไว้รอเลยนะคำถามครับอันนี้พี่ถามทั้งภาคกอภาคขอเลยนะครับมันลั่นตอบหน่อยมันลั่นถามน้องๆทุกคนนะฮะทุกคนเลข4ตรงเนี้ยใช่หมายถึงเลข4ป่ะทุกคนเลข4ตรงเนี้ยได้หมายถึงเลข4มั้ยใช่มั้ยคำตอบคือไม่ใช่เลข4ตรงนี้เราไม่ได้หมายถึงเลข4ตรงนี้เราหมายถึงว่าหลักหน่วยเนี่ยนะครับนะหลักหน่วยเนี่ยเป็นไปได้4วิธีโอเคมั้ยฮะนี่ภาคกรเยี่ยมมากไม่ใช่ค่ะโอเคนะไม่ใช่ค่ะโอเค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 พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไม่เป็นไรอ่านออกว่าไม่ใช่ค่ะนะครับนะไม่ต้องลบก็ได้น้องนะบางทีมันพิมพ์แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนภาษาไม่เป็นไรพี่อ่านออกนะครับเพราะนั้นเลข4เนาะมันไม่ใช่เลข4มันคือ4วิธีที่จะเป็นไปได้คือ1 3 5 7นะครับจะเป็นแบบนี้นะต่อไปเลข4ตัวนี้ปุ๊บผม4วิธีเสร็จเอาละเลขขี้ได้แล้วพอน้องไปเจอในโจทย์ที่มันเขียนว่าไม่ซ้ำกันเลยเนี่ยนะครับวิธีการคือให้น้องตัดตัวใดตัวหนึ่งออกไปนะครับ1 3 5 7เลือกใช้สักตัวหนึ่งเพราะเลขตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถไปใช้หลักอื่นได้แล้วนะครับสมมติพี่บอกไม่เอาเลข7อ่ะพี่ใช้เลข7ไปแล้วพี่ก็เอาเลข7ออกนะครับเพราะนั้นเลข7จะไม่สามารถไปอยู่ตรงอื่นได้แล้วนะฮะเราก็จะใส่ได้เลยครับตรงนี้ใส่ได้เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้หลัก10หลัก100เนี่ยหลัก10หลัก100เนี่ยใส่ได้เท่าไหร่ก็จะใส่เลข7ไม่ได้แล้วเพราะเราเอาเลข7เนี่ยใช้ไปแล้วนะครับนะใช้ไปแล้วก็จะเหลือตรงเนี้ยเลข1 2 3ไปเรื่อยๆเลยนะ4 5 6จะไม่มีเลข7อยู่ในนี้สังเกตไหมเพราะฉะนั้นเลขหลัก100ก็ใส่ได้6วิธีใส่6ไปแล้วพอไปเจอเขาว่าไม่ซ้ำกันเลยเลือกสักตัวนึงสมมติพี่เอาเลขเลข1ออกไปไม่เอาดีกว่าเลข3ออกไปนี่ใช่ไหมค่อยๆตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ทันเนี่ยทำแบบนี้จะง่ายนะครับนะถ้าเจอเขาว่าไม่ซ้ำเนี่ยให้เลือกออกเอาออกไปนะครับนะใช้ไปแล้วใช้ไปนะบางคนอาจจะคิดในใจว่าเขาไม่ใช้เลข7ล่ะน้องไม่ต้องคิดขนาดนั้นคือเราเลือกไปแล้วว่าเราจะเอาตัวนี้ออกนะฮะเราค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เลือกเลข3ออกไปตรงนี้ก็จะเหลือเลข1เลข2เลข4เลข5เลข6ก็จะเหลือกี่วิธี1 2 3 4 5วิธีนะก็ได้เป็น5คูณ4คูณ6นะก็จะตอบเท่าไหร่อ่ะ5คูณ4คูณ6ก็ได้120นะครับแต่พอไปดูช้อยอ้าวช้อยมันไม่ได้เป็น120มันไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่หว่าทุกคนแล้วมันจะตอบข้อไหนฮะจะตอบข้อไหนล่ะน้องต้องไปดูช้อยที่มันคำนวณแล้วมันได้6คูณ5คูณ4อ่ะนะมันไม่ได้เป็นตัวเลขแล้วนะครับมันอยู่ในรูปแฟคโทเรียลนะทุกคนก็ดูตรงนี้ฮะดูช้อยเลยนะครับซึ่งเห็นแล้วน่าจะรู้ทุกคนเนาะหรือพี่คิดไปเองวะน้องน่าจะรู้แหละนะฮะทุกคน6คูณ5คูณ4แล้วก็คูณ3แฟกนะครับแล้วก็หารด้วย3แฟกตัวนี้มันก็คือตัวเดิมนั่นแหละถูกต้องไหมครับน้องๆมันก็คือตัวเดิมนั่นแหละนะเพราะนั่นจริงๆแล้วตรงนี้คือ6แฟกหารด้วย3แฟกบางคนอาจจะคิดในใจว่ารู้ได้ไงอาจารย์คือจริงๆมันไม่รู้หรอกแต่ว่าพอดูช้อยเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยมันจะทำยังไงให้มันได้แค่6คูณ5คูณ4นะครับมันก็คือช้อยข้อ4นั่นแหละนะครับหรือถ้าใครไม่ทันก็ไปคิดย้อนกลับนะเนี่ยคำนวณมาเนี่ยนะคำนวณมา6คูณ5คูณ4คูณ3แฟกหยุดแล้วก็หารด้วย3แฟกก็ตัดปุ๊บๆก็ได้เท่ากันนะครับได้เท่ากันนะต่อไปทุกคนไวไปมั้ยพี่ถามน้องนิดนึงไวไปเนี่ยอันนี้ไวไปป่ะนะอันนี้พื้นฐานนะยังเป็นพื้นฐานอยู่นะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์มาได้นะครับนะว่าเออมันคำนวณยังไงอะไรเงี้ยนะบางทีบางคนไม่ได้สอนเรื่องพวกนี้นานนะครับอันนี้ยังอยู่ในส่วนของมอต้นอยู่นะครับนะ
ยังเป็นมอต้นแต่ว่ามันค่อนข้างจะลึกสำหรับเด็กๆมอต้นนิดหนึ่งนะครับนะก็เอาไว้สอนมอต้นได้เรื่องพวกนี้นะต่อไปทุกคนต่อนะข้อที่8นะครับข้อ8มีกล่อง2ใบแต่ละใบมีลูกบอลหมายเลข1 2 3 4 5อย่างละลูกนึกภาพออกมั้ยครับกล่อง2ใบแต่ละกล่องมีลูกบอลหมายเลข1 2 3 4 5อย่างละลูกนะก็หมายความว่าโจทย์ปั๊บต้องรู้เลยมี2กล่องแต่ละกล่องเนี่ยมี5ลูก1 2 3 4 5ไม่ไวค่ะอ๋อโอเคนะพี่กลัวจะไวไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงการปูพื้นฐานนะผู้ภาษาชาวบ้านคือมันยังไม่สอบนะมันยังไม่ได้ตะลุยโจทย์เลยหนักมากแต่น้องพี่ทุกคนจะต้องมีพื้นฐานเหมือนกันนะต้องมีพื้นฐานเหมือนกันนะเพราะนั้นกล่อง2กล่องเนี่ยมีลูกบอลเท่ากันนะครับ1 2 3 4 5เท่ากันอย่างละลูกเห็นมั้ยถ้าสุ่มหยิบลูกบอลจากกล่องทั้ง2ใบนี้กล่องละลูกแล้วความน่าจะเป็นที่จะได้กล่องหมายเลขขอโทษความน่าเป็นที่ได้ลูกบอลหมายเลขต่างกันเป็นเท่าไหร่ทุกคนไฮไลท์คำนี้ความน่าจะเป็นเขียนรอไว้เลยความน่าจะเป็นนะฮะเขียนรอไว้เศษส่วนรอไว้ข้างล่างข้างล่างข้างบนนะน้องเห็นคำว่าอะไรในโจทย์ฮะวงกลมครับสุ่มหยิบเห็นคำนี้ไหมหยิบลูกบอลเมื่อไหร่เจอหยิบลูกบอลนึกถึง C คอมบิเนชันนึกถึง C ไว้เลยครับนะสุ่มหยิบแล้วพี่จะบอกน้องๆนะใครไม่ชอบเรื่องนี้นะพี่จะบอกว่าง่ายมากๆน้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับพี่เคยเป็นคนที่คิดเยอะมาก่อนนะเมื่อประมาณสักตอนม.3 ม.4 อะไรเงี้ยพอเรียนเรื่องเหล่านี้เนี่ยโอ้โหไม่คิดเยอะพี่ก็เชื่อว่าหลายคนเป็นวิธีนี้มันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าวะนะพี่จะให้คำตอบกับน้องได้ในคอร์สเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับนะเรื่องพวกเนี้ยน้องสามารถถามพี่ได้นะครับเพราะพี่ไปทำอะไรมาแล้วน้องเชื่อไหมครับว่าพี่เคยนั่งเขียนทุกกรณีออกมามีเป็นหมื่นพี่ก็เขียนเป็นหมื่นเขียนในกระดาษจนพี่รู้ว่าวิธีนี้กับวิธีนี้มันต่างกันยังไงนะครับนะแบบนี้มันต่างกันยังไงมีเป็นพันพี่ก็เขียนออกมานะครับเพื่อความกระจ่างแม่งกูงงเหลือเกินเรื่องเนี้ยนะงงเหลือเกินตอนเด็กๆนะงงเหลือเกินว่าแม่งมันใช้แล้วมันสนใจลำดับทำไมอันนี้ไม่เอาวะทำไมอันนี้เอาวะงงไปหมดนะวันนี้จะให้กระจ่างเลยนะครับ2ไม่รู้อะจบเรื่องเนี้ยน้องต้องกระจ่างนะฮะต้องเป็นนะครับอย่างข้อ8เนี่ยพอเจอคำว่าหยิบปุ๊บนึกถึง C ไว้ก่อนเลยนะเอาข้างล่างก่อนน้องทั้งหมดตรงเนี้ยทั้งหมดคืออะไรฮะทั้งหมดคือจำนวนวิธีที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดฮะเราก็ไปดูในโจทย์เขาบอกว่ามีกล่อง2ใบแต่ละกล่องมีหมายเลขแบบนี้อย่างละลูกนะต้องการหยิบลูกบอลจากกล่องใบนี้อย่างละลูกครับน้องหมายความว่าอะไรครับกล่องที่1ก็หยิบ1ลูกกล่องที่2ก็หยิบ1ลูกนะก็ไม่ได้ยากครับถ้าน้องเจอแบบนี้นะกล่องที่1หยิบ1ลูกก็เป็น5เลือก1ทุกคนบอกเอ้าอย่างนี้เลยเหรอเอออย่างนี้แหละนะหยิบ1ลูกก็มี5ลูกใช่มั้ยเลือกมา1ลูกกล่องที่2มี5ลูกเลือกมา1ลูกคำถามครับเอาข้างล่างก่อนนะสีเหลืองข้างล่างก่อนคูณหรือบวกบวกหรือคูณหรือบวกก็เขาพูดอยู่ว่าเขาหยิบกล่อง2ใบจากหยิบลูกบอลจากกล่อง2ใบเพราะฉะนั้นน้องจะเอา5เลือก1เฉยๆไม่ได้มันยังไม่เสร็จงานจะเสร็จต้องหยิบทั้ง2กล่องเพราะนั้นน้องจะต้องเอาทั้ง2อันนี้มาคูณกันนะอันนี้ให้อยู่ในใจตลอดนะครับนะว่าจะคูณหรือบวกนะต้องอยู่ในใจตลอดนะครับนะโอเคน้องเยี่ยมมากพิมพ์คำว่าคูณนะโอเคนะครับนี่ภากรกับอัมพลนะคูณคูณลุยไปนะครับต่อไปข้างบนสีเขียวครับข้างบนสนใจหมายเลขต่างกันนะครับพอเราไปเจอแบบนี้หลายคนก็ต้องไปนั่งนึกและไปนั่งไล่บางคนนั่งไล่เลยนะวันที่ตามข้อสอบอะนะครับอย่าเชื่อว่าไม่มีนะมีนะครับวันที่ไปออกข้อสอบนะนั่งไล่เลยนะครับลูกบอลมีหมายเลขนี้ต่างกันเป็นยังไงวะโอ้นั่งไล่เลยนะครับน้องทำแบบนี้เลยครับกล่องใบไหนก็ได้หยิบมามี5ลูกใช่ไหมหยิบมา1ลูกใช่ไหมอีกกล่องนึงอ่ะก็ต้องไม่ได้เลขนั้นนะเพราะนั้นกล่องแรกมี5เลขใช่ไหมครับคุณต้องไม่ได้เลขนั้นบางคนบอกเลขไหนเรื่องของมันเถอะนะเรื่องของมันนะมี5ลูกใช่ไหมฉันต้องไม่ได้เลขนั้นนะเอาเลขนั้นออกไปก็จะเหลือ4เลือก1อย่างงี้ทันป่ะ
บางคนเอางี้เลยเหรออาจารย์แบบนี้เลยนะครับแล้วบางคนคิดต่อไงบางคนคิดเยอะพี่เข้าใจแล้วเลขไหนที่มันออกไปวะไม่ต้องคิดขนาดนั้นนะแล้วเลขไหนที่มันไม่เหมือนกันวะเขาไม่ได้ถามนะครับเขาต้องการแค่เลขที่มันต่างกันเพราะนั้น5เลือก1อ่ะทั้งหมดปั๊บเลือกมาแล้วเอาเลขนั้นออกไป1ตัวก็จะเป็น4เลือก1แบบนี้เลยนะครับโอเคนะแล้วในขั้นคำนวณเนี่ยอย่าไปกลัว5เลือก1ก็ต้องได้5 5เลือก4ก็ต้องได้5ใช่มั้ยข้างล่างก็ต้องได้5คูณ5คำตอบคือ4ส่วน5นะ4ส่วน5คือ 0.8 นะครับคำตอบคือช้อยข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยคำถามต่อตอบได้แล้วนะคำถามต่อถ้าเขาบอกว่าต้องการเลขที่เหมือนกันทำไงต้องการเลขที่เหมือนกัน2กล่องเนี้ยกล่องแรกก็เลขอะไรไม่รู้กล่อง2ต้องเหมือนกันนะครับก็เหมือนเดิมกล่องแรกก็มา5เลือก1หยิบได้เลขอะไรไม่รู้นะแต่ต้องเหมือนกันใช่ไหมอีกกล่องหนึ่งก็ต้องมีได้แค่เลขเดียวที่มันเหมือนกับไอ้เลขอันนั้นน่ะนะครับแล้วก็เลือกมา1ลูกจบนี่คือการใช้ CNR นะครับนะหลักการใช้ C มีแค่นี้นะครับคิดไม่เยอะนะเพราะนั้นพี่ถึงบอกว่าน้องที่ไม่ชอบเรื่องนี้นะพี่บอกเลยเอาเถอะเก็บคะแนนได้แน่นอนหยิบลูกบอลทำแบบนี้นะครับนะอันนี้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะต่อไปข้อที่9ข้อที่9จากการสำรวจนักเรียนกลุ่ม1จำนวน100คนได้ข้อมูลที่นักเรียนสวมรองเท้าขนาดต่างๆดังนี้อ๋อเบอร์5เบอร์6โอเคอ่ะต่อไปเขาว่าไงฮะเมื่อเลือกนักเรียน1คนจากการสุ่มหยิบเหรอจากนักเรียนกลุ่มนี้อ๋อความน่าเป็นที่จะเลือกนักเรียนสวมรองเท้าเบอร์6หรือเบอร์7นะทุกคนเห็นอะไรครับความน่าจะเป็นอีกแล้วเขียนเศษส่วนรอเลยฮะความน่าเป็นเลือกนักเรียน100คนใช่ไหมครับนะก็ต้องมี100ตั้งไว้ทั้งหมดคือ100ฮะเพราะนักเรียนคนเดียวไงโอกาสก็เป็น1ใน100นะครับนะสนใจคนที่สวมรองเท้าเบอร์6หรือเบอร์7ขีดเส้นใต้ฮะหรือเบอร์7นะเพราะนั้นเราจะต้องเอาเบอร์6นะครับกับเบอร์7มารวมกันนะเราก็เอา12กับ35เนี่ยมารวมกันเป็น47เพราะนั้นความน่าจะเป็นก็เป็นเท่าไหร่ฮะ47ส่วน100นะครับหรือน้องจะเห็นน้องเหลือไปดูคอมเมนต์นะเพื่อนบางคนอาจจะเขียนแบบนี้12บวก35เนี่ยคือการแยกกรณีแล้วนะครับกรณีที่1สวมรองเท้าเบอร์6ได้12คนนะฮะกรณีที่2สวมรองเท้าเบอร์7ได้35คนเสร็จแล้วมาบวกกันนะครับเหมือนกันนะครับน้องๆเขียนยังไงก็ได้นะครับคำตอบสุดท้ายก็จะเป็น47ส่วนด้วย100คำตอบก็คือ 0.47 ฮะฝนช้อยข้อที่3เลยนะครับฝนฟับเลยจบเข้าใจมั้ยครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ